สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ทอนธรรมรงนาวาสวัสดิ์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ป่ะนี่ไงนี่ไงโอ้ดูผมไม่ต้องยกพังเลยทำไมภาพมันเบลอเงี้ยฮะจอเนี้ยมันจะพังแล้วมันควรจะพังโทษทีนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้คิดจะทำตนให้ไม่เป็นพุทธมงคลนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการจะโชว์รองเท้าคู่รองเท้าก็เหมือนเนาะเหมือนกับผีเลยคู่นี้หายากมากกว่าจะตามได้ผมเห็นขายในเน็ตเยอะแยะของสโลทอยก็เดินทอนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นฮะมีเครื่องยืนยันนี่นี่เอาหัวไฟฟูจิมาฝากด้วยซูมสิอันนี้ช่างภาพเราไม่ยอมซูมเห็นไหมครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่เราไม่ได้โฆษณาช็อกโกแลตคิตแคทนะฮะเพราะว่าเขาขายได้อยู่แล้วโฆษณาไปก็เท่านั้นเพียงแต่ว่าต้องการจะโชว์ว่านี่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีเพิ่งออกมาแค่อาทิตย์เดียวเพราะว่าเป็นรถอะไรรถภูเขาไฟใช่กินแล้วจะรู้สึกเหมือนมีเท่าอยู่ในปาก ผมไม่ได้โฆษณา ผมพูดอะไรก็ได้ จริงๆแล้วเป็นรถชีสเบอร์เกอร์นะฮะ อะไรไม่เมื่อกี้คุณแม่บ้านเดินมาผมเลยกลายเป็นชีสเบอร์เกอร์คิดแคทรุ่นไหนว่าชีสเบอร์เกอร์ไม่ได้ชีสเบอร์เกอร์รถบูเบอรี่ชีสเค้กนะฮะซึ่งจริงๆรุ่นนี้เนี่ยออกมาเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นทำไมมันมีอยู่แค่นี้ฮะพี่เล็กจิกกินระหว่างทางไม่ได้ขิวข้าวมันลิมิเต็ดผมเลยขอดูหน่อยนึงเป็นเหตุผลที่ออกมาเป็นกล่องภูเขาไฟฟูจิเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะฮะพอดีอันนี้ให้ช่างภาพ2คนคนละแท่งคนละแท่งข้างในมันมีนี่มันมี2อันไงก็แบ่งกันนะนะฮะก็ของนี้เดี๋ยวผมเอากลับบ้านนะคุยกันเองฮะภูเขาไฟฟูจิเพราะว่าตอนช่วงที่ผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยภูเขาไฟฟูจิได้ระเบิดไม่ใช่คือระเบิดจะรอดไม่ได้ไงได้เป็นเขตมรดกโลกคนญี่ปุ่นก็เลยดีใจกันใหญ่มีการฉลองกัน Google ก็ขึ้นมาเป็นรูปภูเขาไฟฟูจินะฮะคิดแคทเองก็ออกรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นภูเขาไฟฟูจิซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยเราก็มาหลังไมค์กันแต่ผมไม่ต้องจับประจานหรอกฮะเดี๋ยวผมจะทานให้ดูกินกันเลยเว้ยนี่ไงบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเขาเป็นไวท์ช็อกโกแลตเพราะว่าเขาต้องการจะเรียกทำให้เห็นว่าเป็นสโนว์แคปใช่สโนว์แคปของกลิ่นมันช่างแบบมีชีสอวนมันต้องกินสักนิดแล้วมันจะฟุ้งอยู่ในปากอย่ารีบกินครับโอ้ไม่นานยังฟรีเลยฮะยังไงก็ตามนั่นก็คือของที่ผมมาให้คุณผู้ชมดูนะฮะไม่ใช่ของฝากนะแยกกันให้ถูกนะของให้ดูของฝากมันต่างกันนั่นไหนของฝากฝากใครอ๋อนี่ครับเรามีนอกจากคิดแคทรสบลูเบอร์รี่แล้วเนี่ยอีกอันนี้ทำในเมืองไทยนะฮะทำที่แถวจรัญสนิทวงศ์แถวไหนเป็นน้ำดื่มบางขุนเทียนผิดไปหน่อยเดียวนะฮะอันนี้เป็นน้ำดื่มเหมือนกันคือถ้าใครติดตามรายการต่อจากรายการนี้ก็คือสัตยากรเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์หมาได้สร้างน้ำดื่มขึ้นมาเพราะว่าอาจารย์หมาไปช่วยบริษัทน้ำดื่มแห่งหนึ่งแล้วเขากำลังจะล้มละลายอาจารย์ก็เลยบอกโอเคงั้นให้ทำน้ำอันนี้แล้วเขาก็ทำขายเป็นน้ำเหมือนน้ำปกตินี่แหละครับน้ำดื่มทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าคนที่เขาศึกษาในทางวิชาอะไรเงี้ยเขาก็จะเชื่อกันว่ามันมีพลังที่โชคดีอะไรทำนองใช่นะฮะอาจารย์มามอบมาให้กับ SCV ทั้งหมด 30,000 ขวดเอามาเทได้ท่วมไม่ใช่เอามาขายสิ เงินก็ยกให้ SCV ไปเลยก็ขวดละ10บาทนะใครที่ติดตามรายการสาพยากรหรือว่า อยากสนับสนุนใน SCV ก็มาซื้อกันได้ที่ SCV Shopมีขายแล้วมีขายแล้วแต่อีกอันหนึ่งที่ดีไม่แพ้น้ำดื่ม V นะฮะ V ก็คงจะเข้าใจ168 V ก็คงจะเข้าใจความหมายของ V V คืออะไรฮะไม่ใช่อะไรหน้ากากหน้ากากขาวหน้ากากขาวเป็นทะเลาะกันไม่เป็นไรฮะผมเราเป็นประเภทมีหน้ากากลิงออกมาด้วยนะโอ้มีอะไรผมซื้อหน้ากากเสือมาแล้วระวังไว้ให้ดีแล้วกันเดี๋ยวผมจะใส่ออกรายการนะฮะยังไงก็ตามนะฮะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่กรุณาสนับสนุนรายการเที่ยวกับทอนไปที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เจอคุณผู้ชมหลายท่านที่เข้ามาจริงเหรอโอ้โหน้องเอ้ยผมไม่อยากเชื่อไปไหนก็เจอไปไหนก็เจอรายการนี้มันค่อนข้างมึนนะฮะดูไม่ค่อยจะได้ด้วยเนี่ยนะไม่พอดีช่วงนี้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เขาดูรายการเราก็เดินไปเดินมาใน
ที่ช้อปปิ้งอย่างชิบูย่าหรือไงอาจารย์ไปเดินใช่แล้วก็เรียกว่าต้องเจออยู่แล้ว5แยกชิบูย่าอือมาเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วใช่ใช่แล้วแต่ตอนจะไปนั่นขออยู่ขออยู่ใช่ผมสวยก็ตรงไปตรงมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นซึ่งยังไม่มาหรอกเพราะว่าผมตัดต่อวิดีโอไม่ทันนะฮะงานมันเยอะทิ้งงานไปหลายวันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมไปทำงานหรือว่าไปอะไรที่ญี่ปุ่นไปทำงานฮะมีภาพทำงานเยอะแยะเลยเจอคลื่นสูง 4-5 เมตรอาจารย์ทอนก็ยังทำงานอยู่ทำงานของอาจารย์คือเขียนหนังสือขายหาตังค์กระเป๋าตัวเองอยู่บนเรือนะครับผมไม่ลงเรือมานะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับผมเก็บภาพไปหมดนะพูดถึงเรือเมื่อวัน2วันนี้มันมีคลิปไอ้นี่ออกมาที่เขาบอกว่าเขาไปเจอไม่ใช่คลิปเสียงอันนั้นมันในพลถังเช่าน่ะเหรอถังเช่านะคลิปเสียงที่เขาบอกว่าไปถ่ายจากใต้ทะเลลึกอ่ะแล้วเจอเหมือนนางเงือกที่มาแปะที่กระจกเอามือมาแปะยังไม่เห็นนะที่โพไซดอนนะไม่ใช่ที่ต่างประเทศแล้วขึ้นเป็นข่าวกันใหญ่เลยคือใต้ทะเล 30,000 ฟุต 30,000 อะไรนั่นน่ะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดเราจิ๊กคลิปอันนั้นไม่ได้เราจะออกมาเราจะโดนลบลิงก์ไปก่อนเดี๋ยวทีมงานถ้าโหลดYouTube ได้เดี๋ยวให้โหลดไว้ได้เทปหน้าเทปหน้าเดี๋ยวเราได้อาจารย์ทอนวิเคราะห์ว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าโปรเซดอนนะผมว่าจริงโปรเซดอนนั่นน้องเขาใช้ทั้งสองมือเลยยังไงก็ตามนะฮะผมก็ยังไม่ยืนยังคิดถึงคุณผู้อ่านอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาใต้ท้องทะเลผมก็ศึกษาทะเลลึกนะฮะมีการเอาเครื่องมือลงไปส่องถ่ายวิดีโอไว้หมดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูแต่เรื่องทั้งเรื่องเนี่ยผมเอาออกอากาศมากไม่ได้เพราะว่าผมแอบไปไม่ใช่แอบไปยังถูกต้องตามกฎระเบียบราชการทุกประการแอบถ่ายมาจากรอ data ของ NHK แล้วเขาจับได้บอกว่าห้ามออกนะออกแล้วฟ้องผมก็ยังวัดใจอยู่ว่าเมืองไทยมี NHK ใช่ไหมมีโอ้ตายโหงกันออกไม่ได้ว่ะยังไงก็ตามผมยังคิดถึงน้องมีนี่อยู่เสมอนี่มีอันนี้อันนี้นะฮะเป็นของฝากในรอบ20ปีที่รู้จักกันมาใช่ทุกทีจะแจกจะอบายมุขแต่อันนี้ไม่อบายมุขนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณานะฮะเพียงแต่ว่าซื้อมาด้วยความตั้งใจแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยเพราะว่าเป็นสินค้าลิขสิทธิ์คิตตี้ใช่ไหมอันนี้มอบให้คุณเมย์เพราะว่าเป็นสำหรับน้องมินี่นะฮะก็ทำฟรีมอบคือน้องมินี่อ่ะไม่ชื่อเมนี่เหรอยังไม่ตั้งชื่อให้ลูกใช่ไหมให้ลูกขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะว่าคุณเมย์ก็กำลังจะคลอดไม่ใช่แฟนคุณเมย์กำลังจะคลอดน้องมินี่มาภายในไม่ช้าก็เลยให้ตลอดวัดไข้แต่เด็กเขาต้องวัดกันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมไม่เฉพาะว่าช่วงที่รู้สึกอุ้มแล้วตัวร้อนอะไรเงี้ยก็ควรจะวัดไม่ใช่มาโหต้องมาดูแลมากเดี๋ยวเด็กมันจะไม่แข็งแรงงั้นนี้ผมวัดดูเลยได้ไหมเหมือนเรียกเหมือนลูกผมเดี๋ยวผมจะให้สูตรตำราอาหารให้ลูกคุณเมย์ทานแล้วความจำดีจริงเหรอจริงลูกผมนี่จำแม่นเลยพาไปหลงเดอะมอลล์ครั้งเดียวนะตั้งแต่2ขวบจนปัจจุบันยังจำได้อายุ20ปีจำได้ว่าหลงจำได้ว่าผมมาไปหลงรายการนรกยังมีคนดูอยู่ถ้าเป็นแสนเป็นไปได้ยังไงวันนี้คราวที่แล้วเราถึงเรื่องอะไรนะเราจบไปแล้วเราจบภูฏานจักรานตาไปแล้วแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเรามีฮะเราเตรียมคลิปที่ไม่ใช่เตรียมคลิปตัวทีเดี๋ยวนี้มันอ่านใน Facebook มีแต่คลิปยังไงก็ตามในบนถังเช่ามันช่วยได้จริงไหมถังเช่าเนี่ยมันจริงๆเนี่ยไอ้ถังเช่าเนี่ยหนอนตัวนี้เนี่ยมันจะโผล่มาเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิปกติมันจะฝังอยู่ในหิมะมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนอนชนิดหนึ่งที่อยู่ในเสื้อขาวไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่พืชเหรอฮะไม่ใช่เป็นหนอนหนอนชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะฟังต้องให้ฟังให้จบซึ่งหนอนพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยในส่วนของทิเบตซึ่งเมื่อมันจะมีลาอยู่ชนิดหนึ่งเป็นเห็ดนะฮะเป็นสปอร์ของเห็ดซึ่งสปอร์ของเห็ดเนี่ยจะไหลมากับน้ำไหลมาละลายตอนหิมะละลายสปอร์คืออะไรสปอร์ก็คล้ายๆกับสเปอร์คือทีมที่ผมเชียร์อยู่แต่มันได้ที่5สปอร์ที่การเวลามันจะแพร่พันธุ์มันก็นี่ฮะเป็นสมมุติครูเก่าครับอ๋อไม่เรียกเป็นครูเก่าเหรอครูฝ่าแม่น้ำโอเคมาต่อสปอร์มันลอยมาในน้ําสปอร์มันไปตามน้ํานะแล้วก็ตกมาบนหนอนเสร็จแล้วไอ้สปอร์เนี่ยมันก็จะฝังตัวไปกับหนอนเพราะฤดูกาลต่อไปเนี่ยมันจะบังคับให้ไอ้หนอนเนี่ยคือคล้ายๆกับมันจะฝังไม่ทำลายหนอนประสาทหนอนให้หนอนตัวนี้เนี่ยมุดดินขึ้นมา
มุดขึ้นมาเรื่อยๆสภาพจะมีชีวิตอยู่ป่ะยังมีสิมีเป็นหนอนซอมบี้แล้วนอนมุดขึ้นมาข้างบนพอมุดมาถึงโผล่ข้างบนปุ๊บเนี่ยแดดโดนส่องมาไอ้สปอร์ก็จะงอกกลายเป็นเห็ดเห็ดเล็กๆแล้วไอ้หนอนก็จะตายสปอร์ก็จะดูดปุ๋ยดูดวิญญาณหนอนไปใช่ดูดซากของหนอนไม่วิญญาณเหมือนกันกลายมาเป็นเห็ดเห็ดเล็กๆแต่ต้องมีหนอนติดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีขุดคนชาวทิเบตก็จะไปขุดเอาหนอนเห็ดซึ่งเขาเรียกถังเช่าเนี่ยเอามาเพื่อที่เอามาทำเป็นยาโดบจริงๆถังเช่ามันใช้ได้หลายอย่างนะสรรพคุณเยอะนะถังเช่าปกติเขาใช้กันหลายอย่างแพงมากตอนหลังๆก็เป็นของปลอมไปหาได้ที่จีนส่วนใหญ่ถังเช่าได้หาได้ที่จีนทั้งนั้นเพราะเอามาจากทิเบตคนทิเบตเนี่ยไปหาถังเช่าก็เป็นอาชีพเลยจนตอนนี้มันจะสูญพันธุ์เขาพยายามจะวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ก็ไปหาได้ที่จีนตอนนี้เพราะว่าเขาสร้างได้แล้วมันที่เป็นของปลอมของปลอมที่สร้างนานแล้วเขาต้องพิสูจน์ DNA อย่างนี้แสดงว่าพวกในพลทั้งหลายที่กินกันเนี่ยก็จะแข็งแรงในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงอื่นแย่เดียวพักก็แง่หนอนมันขึ้นมาตอนนั้นแล้วพอดีประเทศไทยไม่มีฤดูใบไม้ผลิก็ยังเหี่ยวอยู่ก็ไม่รู้ครับตามหลักการเห็นผลหลักและเห็ดผลมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นผมตอนแรกผมไม่รู้ผมก็นึกว่ามันเป็นพืชชนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันกำเนิดมาจากพอตอนที่เอามามันจะแข็งใช่มั้ยที่เอามาเนี่ยมันแพ็คมันเป็นแข็งแข็งนั่นคือตัวหนอนเห็ดมันก็แข็งอยู่แล้วตัวหนอนอยู่ข้างล่างแล้วจะต้องมีงอกขึ้นมานิดนึงเห็ดนี่ที่ว่าไม่ใช่เห็ดโคนนะเห็ดนิดเดียวโผล่ขึ้นมาโดนหัวหนอนถ้าเกิดเห็ดโผล่มาตรงก้นหนอนก็ไม่ได้ต้องดูให้ดีบ้านเราเป็นเห็ดแก่นนิดเดียวเห็ดที่เขาทำแกงเห็ดแก่นเห็ดแก่นไม่ใช่เห็ดเพาะเห็ดแก่นเห็ดแก่นนั่นเป็นเรื่องทางเช่าแล้ววันนี้เราเตรียมอะไรมาฮะเตรียมไม่นิ่มเข้าสู่ธรรมะนิดถ้ายกสูงนิดนึงฮะอันนี้เป็นโปสเตอร์พุทธมงคล38ประการนะฮะมันสะท้อนใส่นิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นหลักชัยนำพาชีวิตไปหาความสุขทั้งกายใจวาจาผู้ใดมีปรารถนาจะมีชีวิตพร้อมไปด้วยมงคล38ประการให้ปฏิบัติดังนี้ก็จะมีเหมือนนั่นคือมงคลชีวิต38ประการนั่นเองดีนะฮะไปติดไว้หน้าโต๊ะเรียนลูกเช่นอสเวนาจะพลานังไม่คบคนผ่านไม่นี่ทำง่ายปณทิตานัจยะเสวนาคบบัณฑิตซื้อหนังสือบัณฑิตปุ๊ต้องดุษฎีบัณฑิตปูชาดุษฎีบัณฑิตด้วยเราคิดดูแล้วกันผมได้นี้ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่ทางใครทำขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เขาให้เราโฆษณาเขาไม่ได้บอกข้าพเจ้าว่าใครทำเพราะใครอยากได้โปสเตอร์อันนี้เนี่ยนะฮะช่วงนี้เนี่ยกำลังมีงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่านตั้งแต่วันที่17ถึง23กรกฎาคมนี้ครับจัดที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมใช่ไหมศูนย์ประชุมแห่งชาติศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็มีหนังสือไปในงานนี้ด้วยแล้วก็ใครที่ไปถึงแล้วแสดงบัตรสมาชิกก็จะได้รับโปสเตอร์นี้ฟรีทันทีดีฮะนะฮะส่วนใครที่ไม่มีบัตรสมาชิกก็ซื้อหนังสือครบ400บาทก็จะได้โปสเตอร์นี้อีกเช่นกันโอ้กระดาษดีฉะนั้นเนี่ยแต่จริงเนี่ยเมื่อกี้ผมถามไปแล้วว่าถ้าเกิดโปสเตอร์นี้แปะอยู่แล้วก็ถ่ายรูปไปก็ได้นี่มันไม่ดีมันถ่ายยากโปสเตอร์มันใหญ่ไหนๆก็เป็นสมาชิกกันเยอะแล้วก็ไปโถไปแล้วขอรับได้ครับไปขอรับได้ครับสมาชิกสำนักพิมพ์บ้านพระที่นี่เราแจกฟรีแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นก็สมัครซะหรือถ้าไม่ได้สมัครก็ซื้อหนังสือครบ400ก็จะได้อันนี้พรหมจริยชะจักประพฤติพรหมจรรย์อันนี้อาจารย์ทำไม่ได้ใครทำได้ทำแบบคุณเมย์ได้แล้วไปแปะที่ห้องนอนลูกให้ลูกท่องเด็กๆผมก็ท่องผมท่องก่อนนอนทุกวันเมื่อก่อนนี่จำได้หมดทุกข้อแต่ว่าภาษาสมัยก่อนผมคิดว่าจะสวยกว่านี้นิดนึงใช่เด็กๆผมก็หัดเต้นท่าลูกเป้าของไมเคิลแจ็คสันเลยมาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมทำระยาอย่าลืมนะ17ถึง23กรกฎาคมนี้ครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะกับงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่านครั้งที่2 Family Book Festival ครั้ง2013เนี่ยนะครับบูธของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์จะอยู่ที่โซน 4K02 งานนี้หนังสืออาจารย์มีด้วยป่ะเนี่ยทันไหมไม่มีฮะสำนักพิมพ์นี้ไม่มีหนังสือผมไม่มีไม่หมายถึงที่บอกว่าพาครอบครัวเที่ยวอ๋อไม่ทันฮะไม่ทันพอดีตอนนี้หุ้นตกก็เลยเดือนตุลานี้เตรียมเงินกันไปเยอะๆหน่อยนะฮะเดือนตุลานี้ถ้าแต่3เล่ม
เขียนยังไงออกมาทั้ง3เล่มผมไม่เข้าใจเยอรมัน1ลองจะอดตายดิมันจะติดดอยเขียนได้บ้าชิวเออพูดถึงหุ้นผม5วันผมเขียนได้เล่มนึงอ่ะเคยเห็นมั้ยถ้ายิ่งเห็นกราฟตกลงเท่าไหร่โอ้ยนิ้วรัวเป็นไฟผมไม่เขียนที่ญี่ปุ่นนี่เรือขึ้น4เมตร5เมตรอ่ะไม่สนใจอะไรเลยเรือแต่กัปตันน่ะกัปตันกับผมนั่งทำงานไงกัปตันก็ถือพวงมาลัยสู้กับเรือพังงาอาจารย์ก็พิมพ์งานถือพังงาไม่ใช่พวงมาลัยเขาจะให้คำว่าพังงาผมก็พิมพ์ตึ๊กตึ๊กตึ๊กในใจคิดถึงแต่กราฟที่มันแดงเถื่อนใช่เปิด เข้าอินเทอร์เน็ตได้เมื่อไหร่มือสั่นเมื่อนั้น ยังไงก็ตามนะฮะก็ต้องก่อนที่จะขาย3เล่มในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะอย่าลืมนะฮะงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติเจอกันที่ศูนย์ศิริกิติ์แน่นอนงานมีเมื่อไหร่ตุลาอ๋อจะเข้าอยู่ไปงานนี้ก่อนเอากรกฎานี้ก่อนกรกฎานี้ก็เริ่มจากเล่มนี้ก่อนสำหรับครอบครัวนักอ่านเริ่มที่เล่มนี้เลยครับปลาทะเลไทยครับเป็นหนังสือที่อาจารย์ธรตั้งใจเขียนแล้วก็คิดว่าคงเขียนไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้อันนี้ทำให้เหมือนจริงข้างบนเป็นภูเขาข้างล่างเป็นทะเลตามหลักฮวงจุ้ยอ๋อ yes นะฮะยังไงก็ตามนะก็ต้องบอกกันก่อนว่าปลาทะเลไทยนะฮะก็ขอบคุณคุณผู้อ่านทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาสนับสนุนปลาทะเลไทยมารอบที่แล้วที่เราออกอากาศไปขายได้กี่เยอะมากเยอะ2ชุดเยอะมากจนโอ้โหพี่เมื่อกี้เซ็นก็ไม่รู้กี่เล่มแล้วพี่จริงเหรอจริงพี่มีแล้วตอนนั้นเราบอกซื้อ2 3 4ชุดอ่ะเอาไปแจกร้านแต่ละครอบครัวเราบอกเขาบอกว่ามันเหลือน้อยแล้วไงก็ผมกะซัดให้มันจบเลยเพราะว่าปลานี่3เล่มพิมพ์ใหม่นี่ผมรวยเลยนะฮะใครที่สนใจชุดปลาทะเลไทยที่เป็นชุดกล่องบ็อกซ์เซต3เล่มเนี่ยนะฮะตอนนี้จากราคาเต็ม 1,150 บาทก็ลดเหลือ900บาทนะครับแล้วก็โทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยแล้วเดี๋ยวก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับหมายเลข0827828353และ0827828356ถ้าเป็นสมาชิกสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ลดอีก 10%เหลือแค่810บาทซึ่งคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยดูรายการนะฮะก็คงจะต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าหนังสือชุดนี้เนี่ยแม้กระทั่งผมจะมีบุคลิกที่สับสนวุ่นวายแต่บุคลิกเช่นนี้เขียนหนังสือมาแล้ว120เล่มมันจะกลายเป็น113เล่มในเดือนตุลาคมนี้นะ114ด้วยมีอีกเล่มนึงรับจ็อบทำเขาทำให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของอาจารย์ทุกเล่มป่ะแง่เลยฮะโอ้ยอย่างนี้ลูกก็สบายสิก็นี่ไงก็พยายามจะใช้ทุกอย่างให้เหลือให้หมดหรือจะลิขสิทธิ์ให้มันไม่เก็บเกี่ยวสินเก็บเกี่ยวตอนนั้นเหลือการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือปลาทะเลไทยเนี่ยเขียนมาเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะฮะใช้เวลาตั้งใจเขียนนานมากจนครบสามเล่มแล้วก็ทำมาเป็นบ็อกเซตแล้วก็วางจำหน่ายเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะตอนที่10ปีแล้วนี่ยังไม่ได้เหลวแหลกอย่างนี้ฮะ10ปีที่แล้วคิดว่าทำไม่ได้อีกแล้วอะกว่าจะทำได้เกือบตายนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เวลาเขียนกว่า5ปีใช่ไหมครูเขียนมันทั้งดำน้ำทั้งเขียนทั้งอะไรมานานหมื่นก็ได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจเขียนให้เด็กๆอ่านด้วยก็คงจะไม่ต้องโฆษณาอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้โฆษณาง่ายๆว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ออกปลามาเนี่ยคือหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะโฆษณาก็คือว่าหมดแล้วพิมพ์ใหม่ราคาอัพแน่นอนเพราะว่านี่ราคาเก่าไม่เคยเปลี่ยนง่ายๆกล่องนี้เนี่ยถ้าเป็นสมาชิกลดแล้วเหลือ810บาทเพราะฉะนั้นถ้าเวลาถ้าพิมพ์ใหม่ออกมาก็ไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนเอาเมนแน่นอนอยู่แล้วเพราะนี่ราคา10ปีก่อนนะพี่ตอนที่ผมพิมพ์เนี่ยผมนั่งเขียนไปก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไปตอนนั้นชามเป็น12บาทใส่หมูเพิ่มชิ้นนึงกลายเป็น15บาทเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละ40ใช่ในการสวยนะฮะอ๋ออันนี้ลืมได้เห็นมั้ยถ้าเกิดอันนี้มาเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการสนใจในการซื้อปลาเลยจ้ะคนอื่นที่ยังไม่ซื้อก็ปิดตานะฮะไม่ให้ดูงั้นเดี๋ยวเขาจะซูมมาเห็นไหมนี่เป็นรุ่น limited edition ของ G-Shock รุ่นที่กดหน้าปัดแล้วจะมีปลากระโดดอ่ะใช่ปลากดไม่ติดวะเฮ้ยติดสิเว้ยหอแสงมันน้อยแสงมันน้อยแสงมันน้อยเสียใจด้วยนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ดูนะครับดิ้นได้ไหมจ้ะญี่ปุ่นนี่เขาเขียนเนี่ยตรงให้ดูตรงนี้ก็ได้ยังเขียนได้เห็นไหม Love the sea and the earth นะฮะมีสัญลักษณ์เป็นปลาวานกำลังกระโดดดีใจที่ขายหนังสือได้ อันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะก็แค่ไม่กี่บาทเพราะว่าปกติเดี๋ยวนะช่วงนี้คนไปญี่ปุ่นเยอะเพราะว่าค่าเงินมันถูกแล้วก็วีซ่าไม่ต้องขอใช่ไหม อันนี้ถ้ามาเมืองไทยนี่มันตกเดือนเท่าไหร่มันมาไม่ถึงหรอกอ๋อมันหมดตั้งแต่ที่นู่นใช่ไหมใช่แล้วมันตอนนั้นได้มา
เป็นบุพเพสันนิวาสส่วนใหญ่ผมได้ยินทำไมไม่มีอะไรแบบนี้ฝากผมมั่งอะฮะไม่ให้ตังค์ไปนี่แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเรื่องของพม่ามาให้ดูจากหนังสือเล่มนี้แต่ว่าไม่ได้มาจาก DVD อันนี้นะเป็นพม่าชุดใหม่ที่อาจารย์เพิ่งไปมาใช่ปะมันของคุณเมย์ไม่เหรอตกลงว่าคุณเมย์จะมาโชว์ไม่เหรอใช่ไหมพูดกันอย่างนั้นไม่เหรออ้าวเหรอตกลงเป็นผมเหรอผมไม่มีเอามีดูไปเถอะเดี๋ยวมีคลิปพิธีล้างหน้าพระไมมุนีให้ดูด้วยได้ดูด้วยนะฮะยังไงก็ตามนะครับแน่นอนว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมขอเวลานิดนึงเพราะผมยังตัดต่อไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพม่ากันก่อนซึ่งแน่นอนว่าในปีนี้เนี่ยพม่าเข้ามาแรงคนไปพม่าเยอะแล้วก็หนังสือพม่าเล่มนี้เนี่ยเป็นถือเป็นหนังสือขายดีที่สุดของผมในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยก็ได้เพราะว่าขายพอออกปั๊บขายหมดปุ๊บในหมดช่วงนี้คนไปพม่ากันเยอะเค้าว่ากันว่าเวลาไปเที่ยวพม่ามันเหมือนย้อนกลับไปประเทศไทยสัก30ปีที่แล้วอารมณ์ยังประมาณนั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่มันดาเลจะเป็นที่ผู้การหรือจะเป็นที่ไหนก็ตามอารมณ์ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยพม่ากำลังโตเต็มที่สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆหลั่งไหลเข้าไปอาจจะไม่ได้ฟิลนี้แล้วก็เล่มนี้มีคนเขียนมาขอบคุณทางเฟซบุ๊กหลายคนขอบคุณว่าขอบคุณว่าไปพม่าแล้วซื้อเล่มนี้ไปอ่านแล้วโอ้เทพเพราะว่าประวัติเยอะดีผมอ่านดูแล้วคือผมอ่านตอนผมเพิ่งไปมาเมื่อสักเดือน2เดือนที่แล้วใช่ไหมผมอ่านเล่มนี้ของอาจารย์ควบคู่ไปกับไทยรบพม่าของคุณชายคึกฤทธิ์นะก็ได้ความรู้ดีเรื่องของคุณชายคึกฤทธิ์เขียนตอนที่พระเจ้าสีป่อสีป่อตอนจบนั่นไม่ใช่เรื่องไทยรบพม่านั่นไม่ใช่ขอไปเรื่องพม่าเสียเมืองขอไปเรื่องพม่าเสียเมืองแล้วก็มาเล่มนี้ก็เสริมความรู้กันดีไทยรบพม่าของกรมพยาดำรงเอาวันนั้นอ่านหลายสิบปีมาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะฮะว่าคลิปที่อาจารย์เอามาฝากเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าใครสนใจเล่มนี้พม่า Myanmar Make a Wish นะครับสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพาทินะฮะ0827828353และ0827828356นะครับจากราคา390ถ้าเป็นสมาชิกอ๋อไม่ใช่ดิไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ได้390ลดเหลือ320บาทเลยใช่แล้วก็จัดส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเมียนมา Make a Wish ครับ